อีกประมาณ5นาทีก็จะ4โมงเย็นแล้วนะครับตอนนี้ฝนตกเล็กน้อยพอชุ่มฉ่ำนะพอชุ่มฉ่ำเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งทีมตีและเอิญก็จะกลับมาช่วยงานเรานะครับตอนนี้เราแยกทีมทำงานทีมศิลากับเขียวนะครับรับผิดชอบในส่วนของตู้60 24 24นะครับที่ย้ายจากด้านในมาวางด้านนอกนะครับตอนนี้ทางทีมศิลาก็ประมาณสัก 70% นะครับ 70% เขียวกำลังต่อน้ำดีและลมนะครับเราขอแบ่งมาจากฟากนี้ส่วนน้ำทิ้งนะครับเราใช้ขนาด1นิ้วเดี๋ยวเอาไปลิงก์กับด้านนอกนะครับอาจจะต้องทุบปูนเก่านะครับแต่พี่ไม้บอกว่าไม่มีปัญหาคุณแนนทุบปูนไปเลยแล้วเดี๋ยวเราไปเอาเมนไปทิ้งก่อนพอเอาเมนไปทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเดี๋ยวค่อยมาก่อปูนทับอีกทีนึงนะปลาที่แพ็คไว้ก็ลอยแช่น้ำไปอีกประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงนะครับก็น่าจะปล่อยปลาได้โอเคอันนี้คือทีมของศิลาและเขียวคราวนี้พี่หนึ่งเมื่อกี้ที่ผมบอกพี่หนึ่งไว้ว่าต้องทำอะไรเอ่ยพี่หนึ่งผมบอกให้พี่หนึ่งไปทำอะไรเอ่ยไปช่วยมังกรเงินก่อนไปมังกรเงินน้ำมันน้อยเดี๋ยวมันประคองตัวไม่ได้นะไปเลยช่วยผมคราวนี้ทีมของนุ๊กพี่หนึ่งและโอ้นะครับก็รับผิดชอบตู้ใหญ่ภายในห้องนะรับผิดชอบตู้ใหญ่ภายในห้องเราทำการติดตั้งระดับเสร็จเรียบร้อยแล้ว96 24 24นะครับชุดซ้ายมือเป็นชุดสีขาวนะครับกองล่างสีขาวโอ๊กตู้สีขาวกองล่างสีขาวนี่คือชุดซ้ายนะครับส่วนชุดขวาตู้สีดำกองล่างสีดำนะครับท่านเป่าเลยนะครับขาวดำเดี๋ยวเรื่องปลายังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าจะเอาไว้ตู้ไหนยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวรอให้พี่ไม้กลับมาก่อนนะครับพอดีพี่ไม้ออกไปทำธุระข้างนอกในตู้นี้ก็จะมีไทมเมอร์2ตัวนะครับส่วนด้านนอกไทมเมอร์1ตัวเราแยกกันอันนี้ใช้ชุดเดิมก็เลยมีเซอร์วิสวาล์วครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวชุดนี้เราต้องทำเซอร์วิสวาล์วใหม่นะครับวาล์วรดน้ำวาล์วล้างกองนะบายพาสทุกอย่างจะต้องครบถ้วนพร้อมใช้งานวันนี้4โมงเย็นแล้ววันนี้นกอีกสัก4ชั่วโมง2ทุ่มเสร็จไหมวะประมาณนี้นะไอตีมาแล้วเดี๋ยวมาช่วยละน่าจะเป็นลมน่าจะเป็นลมเฮ้ยไม่เป็นลมหรอกพรุ่งนี้เบาๆเบาๆชิลๆ84กับพี่แมวตั้งระดับ7ชั้นจ้ะ โอเคคลิปหน้ามาดูตอนจบนะครับวันนี้เราถ่ายกันหลายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตอนจบกันดูซิว่าพี่ไม้จะเอาใบสีขาวนี่เลี้ยงปลาอะไรแล้วเอาใบสีดำนี้เลี้ยงปลาอะไรนะครับแต่คาดว่าคร่าวๆนะครับใบนี้น่าจะเป็นตู้ปลามังกรรวมเหมือนเดิมนะครับส่วนใบนี้น่าจะเป็นคิงแดงนะฮะใบนี้น่าจะเป็นคิงแดงอ้าวแล้วใบหน้าล่ะใบหน้าที่ย้ายไปนี่เลี้ยงอะไรมิวแทนมิวแทนเหรออ่ะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันโอเคครับผมมาดูคลิปจบกันอีกทีนึงตอนจบงานนะครับประมาณสัก2ทุ่ม3ทุ่มนะไม่กล้าการันตีครับ NC มาด้วยดึกเสมอกินเก่งจังวะ ส่งตัวได้ป่ะส่งตัวให้น้ำมันเยอะขึ้นหน่อยนั่นแหละช่วยมันหน่อยน้ำน้อยหน่อยพี่หนึ่งยกให้ด้วยดิ1 2 3ฮึบอีกตัวนึงอ่ะข้างในด้วยอ่ะนะช่วยมันหน่อย